ผู้ว่าสั่งออกจากราชการผอ.ขนมจีนสอบวินัยร้ายแรง5ข้อมีทั้งงาบงบประมาณอาหารเด็กอมปาล์มน้ำมันโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่ DSI มือโพสต์จับสี่สมภารสอบกองปราบนายกชี้รอผลให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งปั่นกระแสกำไร EM กับงบเช่า3ปีกว่า129ล้านแก้ปัญหานักโทษล้นคุกได้จริงหรือไม่พบกับกนกนวลจรัสกุลโฮงในนิวอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธที่13มิถุนายน2561นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันกนกนวลจรัสคุณโฮงค่ะคุณผู้ชมคะวันที่13มิถุนายนของทุกปีนะคะถือว่าเป็นวันจักรเย็บผ้าค่ะหรือว่า Sewing Machine Day นะคะซึ่งผู้ที่คิดค้นจักรเย็บผ้าเป็นชาวอังกฤษค่ะที่ชื่อว่าโทมัสเวนนะคะคิดค้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1790แล้วนับรวมๆแล้วก็รวมกว่า228ปีแล้วละค่ะโดยยี่ห้อที่เป็นที่นิยมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็คือยี่ห้อซิงเกิลนั่นเองค่ะส่วนประเด็นร้อนที่เราจะต้องตามกันต่อนะคะก็คือเรื่องของพระสงฆ์ค่ะในคดีทุจริตเงินทอนวัดนะคะซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆแล้วค่ะโดยทางด้านรองอธิบดี DSI นะคะได้มีการนำตัวนายพิสิทธิ์ชัยมอบให้กับผู้การกองปราบปรามสอบปากคำแล้วกรณีที่มีการไปโพสต์ว่าจะมีการจับกุมดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัดทั้งที่ตัวของนายพิสิทธิ์ชัยนั้นนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้เลยค่ะโดยพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นำตัวนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษกองคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่ได้มีการไปโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะมีการจับกุมดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่เกี่ยวกับคดีเงินทอนวัดแต่เมื่อไปตรวจสอบแล้วก็คือพบว่านายพิสิทธิ์ชัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้นะคะจึงได้มีการมอบให้กับพลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อสอบปากคำต่อไปด้วยค่ะโดยนายพิสิทธิ์ชัยนะคะก็เดินทางมาที่กองปราบปรามด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนที่มาของการโพสต์ข้อมูลดังกล่าวว่ามีที่มาอย่างไรเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแล้วก็จี้ถามนะคะว่ามีข้อมูลถึงเรื่องนี้หรือไม่ถึงได้มีการโพสต์แบบนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนจะมีการทำการสอบปากคำนายพิสิทธิ์ชัยส่วนจะมีการแจ้งข้อหาหรือไม่จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็สอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่วัดทั้ง4วัดที่นายพิสิทธิ์ชัยมีการโพสต์ข้อความตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับทางกองปราบปรามแต่อย่างใดนะคะส่วนทางด้านพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดี DSI ก็ได้มีการระบุนะคะว่าทางตำรวจได้ดำเนินคดีกับนายพิสิทธิ์ชัยในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะโดยนายพิสิทธิ์ชัยก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้โพสต์ข้อความนั้นจริงและการกระทำดังกล่าวก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานแต่อย่างใดค่ะได้มีนะครับสำนักพระพุทธศาสนานะครับมาแจ้งความร้องทุกข์ทางกรมสอบสวนก็ให้ความร่วมมือครับแล้วก็เป็นความแสดงความบริสุทธิ์ใจของทางผู้ต้องหานะครับก็ได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเขาขอเวลานะครับแล้วจะกลับไปส่งเอกสารเป็นคำให้การมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเขานะครับคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้สื่อข่าวว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทำความผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับเป็นเรื่องที่ผู้กระทำเนี่ยได้กระทำในฐานะส่วนตัวนะครับส่วนกรมสอบสวนเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการแล้วแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักเขานะครับโดยให้ไปประจำที่สำนักผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อให้เขาเข้ามาอยู่ในส่วนที่เราสามารถกำกับดูแลได้เบื้องต้นครับส่ว
ส่วนผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนในวันนี้ที่มาสอบปากคำก็คือพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดนะคะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้กองปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการกับวัดต่างๆในความผิดคดีเงินทอนวัดล็อตที่4และยืนยันว่าการโพสต์ของนายพิสิทธิ์ชัยก็ไม่ทำให้การดำเนินคดีเงินทอนวัดนั้นยากขึ้นค่ะส่วนความสัมพันธ์ของนายพิสิทธิ์ชัยกับตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ก็อยู่ในสำนวนคดีไม่สามารถเปิดเผยได้พร้อมกับยืนยันที่มานะคะว่าไม่ได้มีการสอบสวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัดทั้ง4ซึ่งข้อมูลที่นำไปโพสต์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จค่ะซึ่งเขาก็ยอมรับส่วนหนึ่งเขายอมรับว่าเขาเป็นคนโพสต์ข้อความนะครับตามที่พวกเราเห็นส่วนว่ารายละเอียดเนี่ยนะครับเขาจะทำเป็นคำให้การมาให้เพิ่มเติมในทีหลังครับในส่วนตรงนี้นะครับว่าที่เขาโพสต์ 3-4 วันเนี่ยเราก็มีการประสานกับทางบก.ปปป.นะครับทางบก.ปป.ก็ยืนยันว่าใน 3-4 วัดที่เขาโพสต์เนี่ยทางบก.ปป.ยังไม่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบแต่อย่างใดครับส่วนตัวนายพิสิทธิ์ชัยก็โดนข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อหาคดีอื่นๆต้องรอการตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะเรื่องนี้นะคะก็ร้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแม้ว่าตอนนี้ตัวจะไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้กันมาค่ะโดยท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วก็วอนขอว่าอย่าให้หยุดปั่นกระแสตอนนี้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องดำเนินไปตามหลักฐานค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกถึงที่เจ้าหน้าที่ DSI ได้มีการไปโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัดแบบล่วงหน้าบอกว่าทาง DSI ก็มีทั้งคนที่ดีและก็คนไม่ดีเรื่องนี้จะต้องไปสอบสวนกันมาและหากพบว่ามีความผิดก็ต้องลงโทษทางวินัยและทางอาญาค่ะส่วนกรณีที่กระแสโซเชียลเริ่มตอบโต้เรื่องการดำเนินคดีกับพระท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขออย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งหากมีหลักฐานก็จะต้องดำเนินคดีแล้วก็อย่าไปปลุกกระแสกันไปกันมาเอาไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ 90% นับถืออยู่เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องของการกระทำความผิดก็มีหลักฐานก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีอย่าไปปลุกกันไปปลุกกันมานะพระบางรูปก็ออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียมันสมควรไหมล่ะนะมีบางองค์จะขอเลือกตั้งมันใช่ไหมพระนี่มีทำอะไรได้บ้างกฎหมายเขาก็เขียนไว้แล้วแล้วพระเนี่ยมีหน้าที่ไงในที่บ่มเพาะสร้างอะไรล่ะความสุขสงบตามปรองดองในสังคมสอนทำพูดศาสนาการมายุ่งเกี่ยวการเมืองมากๆเนี่ยมันใช่กิจของสงฆ์หรือไม่ก็ฝากสังคมช่วยไปพิจารณาดูแลแล้วกันนะท่านนายกบอกเองเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าทุกอย่างต้องดำเนินขั้นตอนไปตามหลักของกฎหมายค่ะและเรื่องนี้เรื่องพระเรื่องเจ้าต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาร้อนแรงเหลือเกินค่ะทางทีมข่าวนิวส์18ก็เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างตลอดนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการนำเสนอรายงานพิเศษนะคะในชื่อว่าเงินทอนวัดเงินบาปในคราบนักบุญซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการนำเสนอไปแล้วถือว่าเป็นตอนแรกค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะคะคราวนี้จะพาไปเจาะลึกถึงขบวนการแล้วก็จุดเริ่มต้นว่าทำไมทั้งตำรวจทั้งปปช.และก็ทั้งสตง.จะต้องเข้าไปดำเนินคดีด้วยติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณเบญจรัตน์เจริญศักดิ์ค่ะงบประมาณจากสำนักพระพุทธศาสนาที่จัดสรรไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศปีละกว่า 4-5,000 ล้านบาทกลายเป็นเม็ดเงินที่เหลือผ้าเหลืองรวมหัวกับข้าราชการของสำนักพุทธที่เห็นช่องทางในการกอบโกยเม็ดเงินเหล่านี้เข้ากระเป๋าของตัวเองและพวกพ้องจุดเริ่มต้นการตรวจพบการทุจริตงบประมาณหรือว่าเงินทอนวัดเกิดขึ้นในช่วงปี2560เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ประสานงานกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือตำรวจปปป.ให้จับกลุ่มบุคคลที่จะมารับเงินทอนจากวัดหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีแต่ตอนนั้นไม่สามารถจับกลุ่มได้จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาและนำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาในเวลาต่อมาทั้งสองเหตุการณ์นี้ตำรวจปปป.เชื่อว่าการทุจริตรูปแบบนี้คงมีอีกหลายวัดจึงตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องดังนั้นเราก็ได้ทำหนังสือไปที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับขอให้เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลมาให้เราก็
ติดต่อแล้วก็มาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับข้อมูลเราก็ไม่ได้ครบถ้วนตอนนั้นข้อมูลยังไม่ชัดเจนที่จะดำเนินคดีได้แต่ก็พอมีมูลเหตุที่จะทำให้เห็นว่ามีความผิดเกิดขึ้นแน่ๆการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตเงินทอนวัดปปป.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2555ถึงปัจจุบันมูลค่างบประมาณรวมกว่า 20,000 ล้านบาทแต่ขณะนี้ยังตรวจพบเพียงกว่า200ล้านบาทเท่านั้นซึ่งการสืบสวนดังกล่าวแน่นอนจุดเริ่มต้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐงบที่ลงไปนั้นได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ลงไปหรือไม่แต่นี่เป็นเรื่องเจตนาทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตั้งแต่แรกว่าเอาลงไปเนี่ยเจตนาทุจริตอยู่แล้วก็ไปทำเรื่องทุจริตเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีเป็นหลักส่วนจะมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ก็อย่างที่ผมเรียนไปว่ามีการนำเงินไปเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีคนอื่นหรือไปรับเงินมาโดยที่ไม่เอาเงินตรงนี้ไปใช้ในกิจกรรมของวัดหรือทางศาสนาเลยอย่างนี้ต้องถูกดำเนินคดีการขยายผลจับกลุ่มเงินทอนวัดล็อตแรกเป็นการทุจริตงบอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด12วัดตั้งแต่ปี2555ถึง2559ความเสียหายประมาณ60ล้านบาทตำรวจปปป.ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง10รายล็อตที่2ก็ยังเป็นการทุจริตงบอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและงบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมรวม23วัดตั้งแต่ปี2555ถึง2560ความเสียหายประมาณ140ล้านบาทหลักฐานความผิดโยงไปที่ผู้ต้องหา19รายเป็นข้าราชการ13รายพระ4รูปและประชาชนอีก2รายโดยหนึ่งในนั้นมีนายพนมสอนศิลป์อดีตผอ.สำนักพุทธและนางประนอมคงพิกุลรองผอ.สำนักพุทธร่วมด้วยและล็อตที่3ถือว่าสะเทือนวงการสงฆ์และสร้างความหดหู่ใจแก่ชาวพุทธเพราะตำรวจกองปราบได้บุกจับและสึกพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีและล็อตที่4ชุดสืบสวนยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาก่อนดำเนินการต่อไปวรวุฒิลักษณะโยธินถ่ายภาพเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวส์18รายงานติดตามกันต่อนะคะกับรายงานพิเศษเงินทอนวัดเงินบาปในคราบนักบุญซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการเจาะลึกถึงรายละเอียดเม็ดเงินต่างๆที่นำไปสู่วัดค่ะส่วนช่วงนี้นะคะมาติดตามอีกหนึ่งปัญหาค่ะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการจัดเวทีสัมมนาในเรื่องมาตรการเลี่ยงโทษจำคุกก่อนมีคำพิพากษาที่จัดขึ้นที่กรมราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งก็มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเรื่องนึงเพราะเขาบอกว่าผู้ต้องหาขนาดนี้เกินความจุไปกว่า200,000 คนแล้วล่ะค่ะโดยปัจจุบันนะคะผู้ต้องขังในเรือนจำมีมากกว่า 350,000 คนเป็นผู้ที่กระทำผิดครั้งแรก 180,000 คนกระทำผิดครั้งที่2จำนวน 60,000 คนและกระทำผิดครั้งที่3จำนวน 15,000 คนโดยการแก้ไขที่ผ่านมานะคะก็คือมีการขยายเรือนจำค่ะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีอุปสรรคในข้อจำกัดต่อการบริหารงานในเรือนจำตามมาตรฐานสากลค่ะโดยผู้ต้องขังกว่า 350,000 คนอยู่ในความรับผิดชอบของเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศแต่ว่าสภาพเรือนจำขนาดนี้รองรับได้เพียง 122,047 คนเท่านั้นซึ่งนำตัวเลขมาบวกลบคูณหารกันนะคะถือว่าตอนนี้นักโทษเกินความจุไปกว่า 287,727 คนแล้วล่ะค่ะโดยขนาดนี้นะคะเรือนจำไทยก็ถือว่าติดอันดับ6ของโลกเลยแล้วก็อันดับ3ของเอเชียที่มีนักโทษล้นคุกแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจำตามมาด้วยปัญหาต่างๆอีกมากมายนะคะโดยในการสัมมนาครั้งนี้ก็มีทางออกค่ะบอกว่าสิ่งที่รัฐเนี่ยต้องดำเนินการก็คือการกำหนดยุทธศาสตร์ในการใช้มาตรการทางการปกครองแทนโทษอาญาพอมีข้อเสนอว่าผู้ต้องขังกว่า 200,000 คนในคดียาเสพติดควรนำไปบำบัดไม่ใช่ควรนำมาจำคุกแบบนี้นะคะส่วนผู้ต้องขังอีก 60,000 กว่าคนที่ถูกขังระหว่างการสอบสวนหรือว่าใน
ระหว่างการพิจารณาคดีหากใช้มาตรการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าการใช้กำไร EM ก็อาจจะทำให้จำนวนลดลงไปได้ค่ะโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทางคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในลักษณะผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปี2561ถึง2563ในเรื่องของการเช่าเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM ค่ะพอมีระบบควบคุมการทำงานคือจำนวน 4,000 เครื่องนับเป็นเงินกว่า 129.6 ล้าน 6 แสนบาทด้วยกันหรือว่านำมาบวกลบเลขนะคะตกราคาเช่าเนี่ยเครื่องละ 32,400 บาทแต่ก็อย่าลืมว่าขณะนี้นักโทษเนี่ยล้นคุกไปกว่า 200,000 คนแล้วหากจะนำกำไร EM นี้มาแก้ไขปัญหาจริงๆทางภาครัฐคงจะต้องหาทางออกอื่นๆร่วมกันต่อไปด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่างบประมาณที่ใช้นะคะไม่รู้ว่าจะมหาศาลขนาดไหนค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ที่ถือว่าเป็นประเด็นฮอตในโลกโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมเรื่องของป่าแหว่งที่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีคนตาดีแอบไปเห็นว่าป่าแหว่งบริเวณนั้นที่เป็นบ้านพักตุลาการกลับมีไฟเปิดค่ะเหมือนจะมีคนเข้าไปพักอาศัยนะคะซึ่งล่าสุดเขาก็มีการชี้แจงออกมาแล้วบอกว่าไม่ได้มีคนไปอยู่อาศัยแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการทดสอบระบบเท่านั้นเองค่ะโดยที่บริเวณหน้าศาลอุทธรณ์ภาค5คณะกรรมการการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพก็ได้มารวมตัวเพื่อตั้งคำถามนะคะกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คณะกรรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเข้าไปสำรวจพื้นที่สำรวจสภาพดินน้ำชั้นหินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างบ้านพักตุลาการก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็ได้มีการร้องเรียนไปคณะกรรมการชุดใหญ่ของทางจังหวัดอีกครั้งว่าปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะนี้จะมีการดำเนินแล้วก็แก้ไขอย่างไรส่วนประเด็นฮอตตอนนี้ในโลกโซเชียลนี่แหละค่ะคือภาพนี้เลยหลายคนก็สงสัยไหนบอกว่าจะไม่มีใครไปอยู่แล้วไหนบอกว่าจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ทำไมกลับมีไฟที่เปิดขึ้นจนสว่างไสวบนพื้นที่ป่าแหว่งแบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดเขาก็มีการชี้แจงออกมาแล้วโดยคณะอนุกรรมการบอกว่าในส่วนของผู้รับเหมาที่เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างเนื่องจากว่าจะมีการส่งมอบงานในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่มีไฟเปิดระยิบระยับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทดลองเปิดทดสอบระบบไฟค่ะส่วนกรณีของอาคารชุดนั้นที่มีคนไปอยู่แล้วประมาณกว่า30ครอบครัวซึ่งก็ยังไม่ได้มีการย้ายออกทางศาลตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งแนวทางที่ชัดเจนให้คนกลุ่มนี้ย้ายออกไปนะคะทั้งนี้ค่ะในระหว่างการชุมนุมหน้าศาลอุทธรณ์ภาค5ก็ได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลได้เดินออกมาแล้วก็ถ่ายภาพของผู้สื่อข่าวเอาไว้ด้วยค่ะรวมถึงผู้ที่มาชุมนุมเพื่อจะติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ถ่ายภาพของรถทุกคันที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลอุทธรณ์ภาค5ไว้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาถ่ายภาพแบบนี้แล้วทำไมถึงเรื่องราวต่างๆถึงชี้ชัดแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยค่ะแต่ว่าสื่อโซเชียลแล้วก็หลายคนจับตามองป่าแหว่งอันนี้อยู่นับรองว่าไม่กลับไปเป็นบ้านพักตุลาการอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะมีประเด็นร้อนผอ.ขนมจีนคลุกน้ำปลาตอนนี้ล่าสุดแล้วถูกไล่ออกจากทางราชการแล้วแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะพบไปพบมากลับว่าไม่ได้โกงแค่อาหารกลางวันเด็กนะคะแต่กับมีเรื่องของอื่นๆให้ติดตามกันอีกเพียบเลยติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ